สวัสดีครับช่วงนี้เห็นผมไม่ค่อยจะไลฟ์นี่คือไม่ใช่อะไรนะขี้เกียจนะอันนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงแล้วนะก๊อปชื่อรายการใช่ไหมก๊อปชื่อรายการพี่เจมมาไม่มีคลิปจะลงนะชื่อคลิปคงจะเป็นอะไรโง่ๆอย่างเบรกเกียจกับไม่มีคลิปจะลงแล้วมั้งผมก็คิดชื่อคลิปไม่ออกไม่ค่อยได้คิดเหมือนกันนะช่วงนี้ขี้เกียจไลฟ์นะหลักๆคือขี้เกียจนะขี้เกียจนั่นก็ส่วนหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือขี้เกียจไม่รู้จะหาคำพูดอะไรดีนะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเล่นเกมนะมันเป็นช่วงที่แบบผมอยากจะนั่งพักผ่อนเฉยๆแต่ก็นั่นแหละนะแต่เดี๋ยวผมก็กลับมาไลฟ์สักพักหนึ่งเอลเดนลิงมาก็ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าเนาะเห็นราคาเกมแล้วแบบขาดจะรอลดราคาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นผมอยากเล่นเอลเดนลิงอยู่นะแต่ว่าราคาเกมมันสูงเกินไปหน่อยเพราะนั้นถ้าเกิดกลับมาไลฟ์ก็คงจะเป็นสักเกมหนึ่งอาจจะไม่ใช่เอลเดนลิงหรือไม่ถ้าเกิดมีใครสักคนสปอนก็อาจจะนั่งเล่นแต่ก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมขี้เกียจเล่นเกมอันนี้เป็นนางในนางปกติมันจะนอนในบ้านนะนางนี่เป็นแม่แก่ละนางแก่ละตัวนี้อ้วนชิบหายด้วยแต่ก่อนนี่ผอมมากๆเนอะมาแต่ก่อนนี่ผอมแบบมันไม่ชอบให้เรียกว่าอ้วนมันตัวนี้มันฟังเรื่องนะเรียกว่าอ้วนไม่ได้ต้องเรียกว่าสวยนะมันถึงจะดีใจเรียกว่าอ้วนแล้วมันจะถอนหายใจใส่นางนี่เป็นหมาที่ฟังรู้เรื่องที่สุดในบ้านแล้วนะมันแก่ละมันเป็นแม่ของตัวหลายตัวน่าจะไปตากแดดแล้วในนางยังไม่ตัดเล็บเลยลืมตัดส่วนนี้คือกาแฟนะมาตินชิกาแฟนี่มันจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ตัวนี้มันกลัวความสูงด้วยบันไดแค่ขั้นเดียวก็กลัวแล้วอันนี้นะครับห่วงที่ตัวนี้ชอบนอนใต้ท้องรถนะกาแฟแต่มันจะห่วงที่มันจะกัดกันกับน้ำตาลก็นอนตากแดดอัดคลิปหมาเล่นๆมันหนาวมันต้องเปิดไว้ประตูพัดลมหน้าบ้านก็เปิดไว้มันเหยียบฝนเข้าบ้านใช่เราเปิดพัดลมให้หมานะเพราะว่าหมามันร้อนเลยต้องเปิดพัดลมให้มันส่วนตัวที่ดื้อดื้อที่สุดก็คือน้ำตาลตัวนั้นจะมันนอนอยู่ตัวนั้นจะดื้อมากๆตัวนั้นนี่โดดอะไรเป็นหมดนะตัดคลิปแค่นี้ดีกว่านะไปแล้วบายโชคดีครับทุกคนบายบายเจอกันตอนผมไลฟ์สักวันหนึ่งแต่ผมอยากไลฟ์แล้วก็นั่นแหละนะนางมาแล้วไปดีกว่าไป